ณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาจัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอการพูดเชิงสร้างสรรค์คุณค่าผ้าไทยเทิดพระเกียรติ90พรรษาพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะจะพาคุณผู้ชมมากันที่งานพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอการพูดเชิงสร้างสรรค์คุณค่าผ้าไทยเทิดพระเกียรติ90พรรษาพระพันปีหลวงกันค่ะจัดโดยคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาร่วมกับสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยและภาคีเครือข่ายค่ะโดยภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีค่ะโดยในการประกวดครั้งนี้ค่ะมีผู้ส่งผลงานกว่า150ผลงานค่ะและในรอบประกวดรอบ10ทีมสุดท้ายค่ะทีมที่ผ่านเข้ารอบต้องนำเสนอผลงานและตอบคำถามจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่นายยาชาทิพย์จตุรพิษสมบัติค่ะจากโรงเรียนเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครรับทุนการศึกษา 10,000 บาทค่ะพร้อมโล่และเกียรติบัตรโดยโครงการนี้ค่ะจะทำให้น้องๆเยาวชนไทยได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมถึงคุณค่าของผ้าไทยอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทันตแพทย์หญิงสุนีจึงวิโรจน์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะตัวแทนของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอพูดเชิงสร้างสรรค์คุณค่าของผ้าไทยของเยาวชนไทยค่ะเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ได้ทรงคุณูปการได้ทรงเป็นตัวอย่างได้เผยแพร่ผ้าไทยให้แก่ชาวโลกที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักกับผ้าไทยนะคะนอกจากผ้าไทยจะเป็นที่นิยมในตอนนี้แล้วยังจะช่วยประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้ทำให้ประชาชนนิยมการผลิตผ้าไทยก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยรู้คุณค่าของผ้าไทยเพราะว่าตอนนี้แม้กระทั่งรัฐบาลเองก็ได้กำหนดวันที่12สิงหาคมให้เป็นวันผ้าไทยนะคะเนื่องจากวันนี้มีน้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศ60โรงเรียนนะคะได้ส่งประกวดคลิปมาถึง107คลิปแล้วก็ได้คัดเลือกให้รับรางวัล23คลิปนะคะซึ่งดิฉันอยากจะให้กำลังใจกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนให้ตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานนะคะผลประโยชน์ที่ได้ก็คือนอกจากคนไทยทั่วไปหรือว่าเด็กเยาวชนรุ่นใหม่จะรู้จักผ้าไทยแล้วยังจะทำให้เด็กรุ่นใหม่จะรักประเทศรักวัฒนธรรมไทยนะคะ